ดีดังที่ทั่วโลกจะต้องจับจ้องมองมาที่บ้านเราแล้วซึ่งก็เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่ว่าเมื่อมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับนักท่องเที่ยวเนี่ยโอ้โหสื่อต่างประเทศนี่เขาก็รายงานถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกันอย่างเข้มข้นทีเดียวตอนนี้ก็มีการรวบตัวนะครับ4คนร้ายนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสื่อต่างประเทศพากันรายงานนะครับถึงกรณีที่มีคนไทยเนี่ยไปรุมทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เขาก็เดินทางมาเป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะที่มาท่องเที่ยวที่หัวหินเมื่อตอนช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยสำนักข่าวต่างประเทศก็พากันรายงานนะครับถึงกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ3คนถูกคนไทยรุมทำร้ายจนหมดสติเลยก็คือลงไปนอนแน่นิ่งเลยเนี่ยนะครับโดยเรื่องนี้ก็กลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาหลังจากที่มีภาพของกล้องวงจรปิดคือที่เราดูอยู่เนี่ยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับซึ่งก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการรุมทำร้ายนักท่องเที่ยวอย่างโหดเหี้ยมแล้วก็มีการส่งต่อแพร่หลายในโลกออนไลน์โดยจากภาพเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเหตุการณ์เริ่มขึ้นหลังจากที่มีชายชาวอังกฤษวัยประมาณ40ปีเดินไปบังเอิญไปชนเข้ากับไหล่นะของคนไทยคนหนึ่งแล้วคนนั้นก็ถือขวดสุราอยู่ด้วยนะฮะก็มีอาการมึนเมาล่ะนะจากนั้นคนไทยคนนั้นเนี่ยก็เลยไม่พอใจแล้วก็ผลักชายชาวอังกฤษคนนี้จนล้มเลยนะฮะคือล้มไปกองกับพื้นเลยใช่ฮะล้มไปเลยซึ่งก็เลยทำให้นะครับหญิงชาวอังกฤษที่เดินมาวัย65ปีนะครับซึ่งก็คือผู้เป็นแม่เนี่ยนะฮะไปโต้เถียงอ้าวทำอย่างนี้ได้ยังไงนะไปโต้เถียงกับผู้ที่ก่อเหตุที่ผลักลูกชายเนี่ยจากนั้นกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็เลยเข้ามารุมทำร้ายนักท่องเที่ยวจริงๆไม่ใช่แค่4คนนะถ้าผมนับนี่ประมาณ 5-6 คนแต่ที่เห็นชัดๆอยู่เนี่ยมี4คนที่เข้ามารุมทำร้ายก็ทำร้ายทั้งชายชาวอังกฤษวัย40ปีเนี่ยนะฮะที่เป็นลูกเนี่ยที่เดินไปชนกับไหล่ก่อนแล้วก็ทำร้ายผู้เป็นแม่แล้วก็ผู้เป็นพ่อด้วยเนี่ยนะครับจนหมดสติแล้วก็ล้มลงไปนอนกับพื้นแต่ว่าโอ้โหท่านผู้ชมครับหลังจากที่หมดสติแล้วก็ลงไปนอนแน่นิ่งแล้วเนี่ยไม่มีใครที่จะเข้าไปช่วยเลยนะไม่มีใครที่จะเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ไปช่วยปฐมพยาบาลไปประคองไปอะไรทั้งนั้นน่ะนะฮะซึ่งก็เลยทำให้พยานชาวต่างชาติที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับใช้นามแฝงว่า usual suspect นะครับรีบตรงเข้าไปช่วยเหลือในคนไทยไม่มีเข้าไปเลยอ่ะนะหลังจากที่เห็นว่านักท่องเที่ยวซึ่งเป็นหญิงผู้สูงอายุเนี่ยโดนชกเข้าไปที่ใบหน้าอย่างจังจนมีเลือดไหลท่วมแล้วก็ล้มลงนะครับโอ้โหผมเห็นภาพข่าวในสื่อต่างประเทศแล้วล่ะนะฮะโหหน้านี้คือโดนหนักเลยอ่ะนะจากนั้นนะครับนักท่องพยานชาวต่างชาติคนนี้ก็ยังบอกเพิ่มเติมว่าวัยรุ่นอันธพาลกลุ่มนี้นะฮะพวกเขาตั้งเป้าว่าจะทำร้ายนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยหลังจากที่ภาพจากกล้องวงจรปิดได้ถูกเผยแพร่ออกไปเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจของไทยก็ออกแถลงการนะครับผ่านรายงานของสื่อไทยภาคภาษาอังกฤษแล้วก็บอกว่าคนไทย3คนที่รุมทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษเมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้ถูกจับกุมแล้วตั้งแต่วันเสาร์ที่16เมษายนที่ผ่านมาประกอบด้วยนายยิ่งใหญ่แสงคำอินวัย32ปีนายสุพัฒทาใบทองวัย32ปีและนายศิวะนกศรีวัย20ปีและหลังจากที่คนร้ายถูกจับกุมก็ถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายแต่ถูกปล่อยตัวไปตามเงื่อนไขของการประกันก็มีการประกันตัวออกไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ยังอยู่ในระหว่างการรอพิจารณาคดีนอกจากนี้ก็มีรายงานว่าคนร้ายอีกคนหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีก็คือนายชัยยาใจบุญอันนี้วัย20ปีขณะเดียวกันสื่อไทยก็รายงานเพิ่มเติมว่าผู้กำกับสภ.หัวหินนะครับท่านพันตำรวจเอกชัยกรศรีล่าเดโชก็บอกว่าคนร้ายชาวไทยทั้ง3คนได้ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ยอมรับว่าดื่มเครื่องดื่มกันจนมึนเมาแล้วก็ทำร้ายนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้และในเวลาต่อมาก็ยินยอมกล่าวขอโทษต่อครอบครัวของนักท่องเที่ยวขณะที่ครอบครัวของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษเองภายหลังจากที่เกิดเหตุนะครับก็ได้รับการส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้โดยบอกว่าพวกเขาทั้ง3คนจะเดินทางกลับประเทศหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าเป็นพยานต่อเ
เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยครับ